สวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องสุพรรษาเดี๋ยวติดต่อคุณแม่เข้ามาร่วมด้วยนะจะได้คุยคุณแม่ด้วยนะก็แล้วก็ฮัลโหลสวัสดีค่ะแม่ค่ะแม่จะใช้ชื่อแม่กอนเนาะกอนค่ะเอาเดี๋ยวนะผมตั้งหลักให้นิดหนึ่งก่อนแล้วกันเนาะข้าวความกลับไปนิดหนึ่งนะครับวันก่อนจริงๆเนี่ยนี่เป็นครั้งที่3ที่คุยกันครั้งแรกก็คุณแม่ก็ปรึกษามาว่าอยู่ในที่ที่ถูกวัดไผ่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับฟ้องขับไล่บอกเป็นอยู่อาศัยในที่ของวัดส่วนคุณแม่บอกว่าเราก็ซื้อที่มาจากคนอื่นอีกทีนึงอยู่กันมาตั้งแต่ปีไหนนะ46ค่ะ2546ค่ะไปซื้อที่เขาโดยที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ใช่ไหมค่ะคนที่ขายให้บอกว่าเป็นที่ว่างเปล่าค่ะเขาอ้างว่าเป็นที่ว่างเปล่าเขาไปขายให้แล้วที่แปลงนี้มันอยู่ติดกับที่ดินของวัดไหมติดกันไหมมันติดกับรั้วโรงเรียนเลยค่ะรั้วโรงเรียนก็เป็นที่ของวัดค่ะก็แสดงว่าก็เป็นติดกับที่ดินติดกับวัดนะแต่มันเป็นที่ที่เคยคนเคยมีครอบครองอยู่แล้วก็เขาขายให้เมื่อปี2546แล้วก็ครอบครองมาโดยตลอดจนกระทั่งมาปีไหนนะที่จนกระทั่งปีไหนที่เขามาให้เราออกบอกว่าเป็นที่ของวัดเนี่ยปีไหนพ.ศ.59ค่ะ2559ให้หนูไปทำหนังสือสัญญาหนูก็บอกว่าหนูอยู่กับเจ้าวาดองค์เก่ามาไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอบที่ผมถามสัญญาค่ะตอบที่ผมถามสัญญาอะไรครับที่ให้ทำนั้นตอนนั้นเขาบอกให้ทำสัญญาอะไรสัญญาเช่าปีต่อปีค่ะสัญญาเช่าปีต่อปีนะครับแต่ว่าเจ้าวาดรูปก่อนที่ท่านอยู่ท่านบอกไม่ต้องทำนะแต่ต่อมาเนี่ยพอเปลี่ยนแปลงเจ้าวาดรูปเก่าท่านมรณะใช่ไหมใช่ค่ะเอาละครับเดี๋ยวผมเชิญพ.ศ.57ค่ะเดี๋ยวผมเชิญท่านเรืองศักดิ์สุวารีรองท่านอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเข้าสายมาฟังปัญหาตรงนี้ด้วยนะครับท่านอธิบดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านอธิบดีเรืองศักดิ์ค่ะครับท่านได้ยินชัดเจนนะครับท่านครับผมได้ยินชัดเจนฮะได้ยินผมชัดเจนไหมครับได้ยินชัดเจนแล้วครับท่านครับก็ทุกชาวบ้านที่นำมาสู่การออกหนังสือจากทนายความของวัดให้ต้องออกจากพื้นที่ภายในเวลาที่กำหนดอีกรายหนึ่งนะตอนนี้ก็เท้าความให้ฟังนิดหนึ่งนะครับท่านครับว่าแรกเริ่มเดิมทีนี่เนี่ยบ้านสีเหลืองๆตึกสีเหลืองเนี่ยนะก็คือคุณกรณ์เนี่ยอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับไปซื้อที่เข้ามาเป็นที่ว่างไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับที่แปลงนี้ติดกับที่ดินของวัดเนื้อที่40เท่าไหร่ตารางวานะประมาณ40กว่าตารางวานิดค่ะนะครับก็เป็นพื้นที่ที่ติดกับวัดแล้วก็ปลูกสร้างเนี่ยเป็นตึกเนี่ยขายของอยู่ทีนี้เมื่อปี2559ทางวัดก็มาติดต่อบอกเป็นที่ของวัดนะครับถ้าจะอยู่ก็ต้องทำเป็นสัญญาเช่าให้ปีต่อปีทีนี้คุณกรณ์ก็บอกว่าก็เป็นที่ที่เราซื้อมาที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็เลยนำไปสู่การฟ้องต่อศาลใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาฟ้องต่อศาลทางวัดฟ้องเราไม่ใช่เราฟ้องศาลใช่ไหมวัดฟ้องนะวัดเขาฟ้องเมื่อพศ59แต่ในกรมที่ดินบอกว่าวัดมาขอออกโฉนดไปเมื่อพศ59วันที่28พฤศจิกาพอเดือนธันวาก็เอาหมายมาฟ้องขับไล่หนูค่ะตอนนี้ก็แสดงว่าเป็นโฉนดไปแล้วใช่ไหมที่ดินมีโฉนดเป็นชื่อวัดไปแล้วใช่ไหมแปลงนี้ใช่ไหมลงชื่อโฉนดเป็นชื่อคนที่ลงเลยค่ะพันจ่าอากาศอะไรนั่นนะนะครับมีเจ้าของไปแล้วก็เลยแล้วก็ฟ้องขับไล่ใช่ไหมที่เขาฟ้องคือฟ้องขับไล่ใช่ไหมเขาตีคุมมาได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วเขาก็ออกหมายฟ้องขับไล่เลยค่ะฟ้องขับไล่แล้วก็ศาลตัดสินเมื่อวันที่เท่าไหร่นะศาลตัดสินชั้นต้นหนูจำไม่ได้แล้วค่ะพศ59ที่เขาฟ้องอ่ะศาลก็บอกว่าขึ้นศาลหลายครั้งแล้วศาลก็สงสารครอบครัวนี้เพราะว่าเขาไม่มีเอกสารมีแค่ใบซื้อขาย 2,500 เท่านั้นก็ขอให้คุณไปหาเอกสารมาเขาบอกว่ากรไปหาเอกสารมาหนูก็ไม่รู้จะไปเอาที่ไหนหนูไม่รู้ไม่เคยเรียนกฎหมายศาลชั้นต้นก็เลยบอกว่าศาลเองก็ตัดสินไม่ได้เพราะสงสารเดี๋ยวศาลลงเดินทางไปดูว่าบ้านคุณมันอยู่ยังไงพอท่านเดินทางลงมาดูเขานัด1 โมงต่อมา1 โมงท่านก็เดินทางมาถึงบ่าย1 โมงมารถตู้คันใหญ่
พอมาถึงเขาก็ถามหาเจ้าอาวาสถามหาไวยากรณ์ทนายวัดก็บอกว่าสองคนนี่เขาติดธุระสำคัญครับแล้วเขาก็ตวาดว่านี่มันคำสั่งศาลทำไมถึงขัดสั่งคำสั่งศาลศาลอยากจะให้เจอคนนี้สองคนนี้นั่นศาลก็ทำอะไรไม่ได้วันนี้ศาลจะอนุญาตให้บ้านหลังนี้อยู่ตลอดจะว่าไงเขาก็บอกว่าไม่ได้และในที่สุดขึ้นศาลไปหนูก็ไม่มีหลักฐานอะไรแต่ที่ศาลบอกกับหนูว่าก่อนจะไปบอกว่าเอาอย่างนี้ครับเดี๋ยวนะ เดี๋ยวไม่ต้องเล่าลึกขนาดนั้นนะแต่ข้อสุดท้ายก็คือศาลชั้นต้นก็ตัดสินให้เราแพ้ใช่ไหมใช่ค่ะตัดสินให้แพ้นะครับทีนี้ล่าสุดเนี่ยมีหนังสือเมื่อวันที่9ธันวาคม2565ครับท่านอธิบดีครับจากสำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่งละกันนะครับขอให้ปฏิบัติตามคำพิพากษาโดยการออกจากอาคารที่พิพาทนะครับก็แจ้งผู้ร้องเนี่ยครับก็คือคุณกรหรือคุณบุญยงเนี่ยนะครับโดยต้องให้ออกภายในกี่วันนะออกวันที่ให้ออกขนเข้าของออกทั้งหมด31ธันวาคมนี้นะค่ะ31ธันวาคมครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับท่านครับคืออันนี้คือมีคำตัดสินแล้วครับใช่ไหมครับก็มันก็คงไม่เข้าพรบไกล่เกลี่ยแล้วแต่ผมขออนุญาตว่ากระทรวงยุติธรรมเนี่ยมีเขาเรียกกรมบังคับคดีกรมหนึ่งนะที่จะช่วยเรื่องนี้ได้ครับผมขออนุญาตอย่างเงี้ยคุณเพราะว่ารายละเอียดเรื่องนี้มันยาวแต่ฟังสรุปตอนท้ายก็คือศาลตัดสินแล้วครับแล้วก็เขาก็เอามาบังคับคดีแล้วให้ออกแล้วบังคับตามที่ศาลสั่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็คงต้องให้ไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีครับผมคิดว่าอย่างนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันขออนุญาตให้ผมจะประสานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีให้เข้าไปติดต่อคุณป้าแล้วก็ประสานเรื่องกันนะครับว่าในรายละเอียดเป็นอย่างไรโดยเร็วนะครับครับงั้นเดี๋ยวรายละเอียดมันไม่ตรงแล้วมันจะไปกันใหญ่ใช่ครับคือถ้าไกล่เกลี่ยกันได้ก็คือว่า1จะคืนที่จะคืนเมื่อไหร่สมมติถ้าจะคืนนะถ้าจะต้องออกนะเพราะว่าเขาขายข้าวของอยู่ของเขาเยอะเหมือนกันนะมีเวลาให้เขาหน่อยอีกไหมนะครับกับ2ก็คือว่าถ้าจะยอมรับคำพิพากษากันโดยที่ไม่มีการอุทธรณ์ฎีกาเนี่ยจะขอเช่าได้ไหมหรืออย่างไรวัดกับบ้านบ้านกับวัดจะอยู่กันยังไงกับชาวบ้านกับวัดอะไรเงี้ยนะครับผมคิดว่ามันน่าจะพอจะมีแนวทางไกล่เกลี่ยกันอย่างน้อยที่สุดก็ไม่ทำให้เกิดแรงกดดันกับคุณกรณ์นี่แกกดดันมากครับบอกว่าสู้คดีนี้มาใช่ครับท่านครับตั้งแต่ปี59ก็เลยรู้สึกว่ามันทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องกระทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาฟ้องขับไล่กันเนี้ยครับซึ่งผมก็เข้าใจนะเข้าใจครับท่านครับครับคุณป้าขอเบอร์ไว้เลยครับครับคุณป้ากรเบอร์โทรศัพท์ป้ากรป้าครับ099ค่ะ099 395ค่ะ395 4926ค่ะ4926นะค่ะคุณส่วนนะครับ099 395 4926ค่ะนะครับเดี๋ยวยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีจะประสานกับคุณป้านะครับเพื่อคุยนี้กันนะอันนี้ก็เรียนท่านผู้ชมด้วยว่าลักษณะของหลังคำพิพากษาแล้วครับหลังพิสาแล้วเนี่ยก็บังคับคดีกันนะแต่ในชั้นของการบังคับคดีเนี่ยกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็ยังมีกรมบังคับคดีนี่ที่สามารถช่วยในการเชิญเจ้าหนี้ลูกหนี้มาเจรจาไกล่เกลี่ยกันซึ่งเป็นนโยบายของท่านสมศักดิ์เทพสุทินเลยครับที่ต้องการให้ไม่อยากให้เรื่องไปถึงการยึดการขายท่อตลาดนะครับอันนี้ก็จะโดนกับพี่น้องประชาชนโดยรวมด้วยครับครับเห็นนะครับครับนะฝากท่านนะท่านนะเรื่องนี้นะครับผมส่งกับถนอมอีกสักเรื่องได้ไหมเรื่องที่แล้วครับท่านครับเชิญนะครับท่านครับเรื่องเต้าบนจำได้ไหมที่ชลบุรีครับท่านครับที่หลานชายถูกจับและขอไกล่เกลี่ยกับโรงพักแสนสุขแต่ปรากฏตำรวจไม่ยอมให้ไกล่เกลี่ยส่งไปเรือนจำเฉยเลยครับครับก็สรุปแล้วไปดูรายละเอียดยุติธรรมจังหวัดเขาก็ลงพื้นที่ไปแล้วนะครับครับครับปรากฏว่าเขาตั้งข้อหาร่วมกันรักทรัพย์นะครับพอร่วมปั๊บไม่เข้าท้ายพรบ.ไกล่เกลี่ยแล้วนะครับครับก็เลยจบไป
นะฮะเรื่องที่สองเนี่ยคือก็ประกันตัวนี่ก็ใช้เงินเยอะก็สรุปว่าคุณพ่อก็มายื่นเรื่องที่ทำจังหวัดขอเงินประกันตัวจากกองทุนยุติธรรมแล้วนะครับครับครับที่23 ตุลาคมอันนี้ก็พูดในภาพให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่ามันมีเงินกองทุนยุติธรรมเนี่ยช่วยเรื่องของการประกันตัวค่าจ้างทนายค่าธรรมเนียมศาลและก็เงินอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายกับพี่น้องประชาชนนะครับ4เรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นคุณพ่อของหลานป้าอุบลเนี่ยก็มายื่นเรื่องเรียบร้อยกองทุนจังหวัดชลบุรีนะครับจะประชุมกันวันที่23 ธันวาคมนี้นะครับครับตอบกันบ้านนะครับของพี่หนอมที่ฝากไว้เมื่อครั้งที่แล้วครับอันนี้ก็รวดเร็วดีนะครับท่านครับรวดเร็วมากเลยนะครับท่านฮะครับครับก็ป้าทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเนี่ยอยู่สังกัดของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมครับท่านก็คือต้องลงพื้นที่พอรู้แล้วต้องลงพื้นที่ภายใน24 ชั่วโมงนะฮะอันนี้ก็จะให้บริการประชาชนก็เรียกเชิงรุกนะครับสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนครับครับก็ขอบคุณท่านเรืองศักดิ์ครับท่านครับตอนนี้ชาวบ้านมีปัญหาเนี่ยพวกผมก็ไม่ค่อยเกรงใจท่านแล้วเนาะท่านน็อตบอกท่านทันทีเลยท่านก็พร้อมจะตอบพร้อมจะรับแล้วก็ดำเนินการนะขอบพระคุณท่านอย่างสูงชาวบ้านได้พึ่งพาท่านนะผมต้องขอบคุณพี่ถนอมนะแล้วก็รายการปิดปีแรกที่ช่วยผมทำงานเพราะว่าบางทีพี่คนไม่ทราบนะครับยังไม่ทราบเรื่องที่ยุติธรรมจังหวัดช่วยอะไรได้ท่านได้บ้างนะเพราะเป็นช่วยกันทำให้พี่น้องคลายความทุกข์นะครับแล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขครับครับผมครับครับครับวันนี้ขอบพระคุณท่านเรืองศักดิ์สุวารีอย่างสูงนะครับท่านครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวป้ากอนกับน้องสุพรรษาป้าอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปน้องสุพรรษายังอยู่นะน้องสุพรรษามันอยู่นี่ค่ะอยู่ยังอยู่ในสายนะสุพรรษาอยู่ไหมลูกยังอยู่ในสายค่ะสุพรรษาอยู่ไหมลูกอยู่ค่ะอยู่นะโอเคเรื่องนี้ผมต้องเกลี้ยกล่อมก่อนคือผมก็ไม่รู้ว่าสภาพความเป็นอยู่การอยู่ในที่ดินที่วัดบอกว่าเป็นของวัดเนี่ยแล้วก็พี่กรณ์อยู่อย่างไรนะแต่กรมที่ดินบอกว่าเขาตีมาคุมค่ะไม่เป็นไรอันนั้นที่เล่าให้ฟังไปแล้วเมื่อสักครู่นี้แต่นี่ก่อนหน้านี้ผมก็ไม่รู้ว่าสภาพความเป็นอยู่เป็นยังไงที่บ้านที่อยู่ตึกรังก็ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้นะแต่ภาพที่เราเห็นก็เลยให้น้องสุพรรษาลูกสาวนี่ก็ถ่ายมาให้ดูน้องก็ถ่ายคลิปมาดีมากครับได้เห็นภาพทั้งหมดเนี่ยนะครับทีนี้ผมก็พูดมาเสมอแหละนะผมเนี่ยเป็นเด็กวัดโตมากับวัดบวชพระก็บวชแล้วก็ถ้าคนอีสานถ้าเด็กวัดเขาเรียกว่าสังกะรีก็คือผู้รับใช้พระอยู่ที่วัดนะเราก็เห็นมาตลอดนะครับว่าวัดจะดีก็เพราะบ้านดีบ้านที่อยู่ข้างๆใช่ญาติโยมที่อุปถัมภ์ใช่ครับชาวบ้านจะดีก็เพราะมีวัดดีวัดคอยสั่งสอนให้ชาวบ้านมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ร่วมกันด้วยความสุขเนาะบ้านวัดโรงเรียนบวรใช่ พระจะไปหุงข้าวฉันเองไม่ได้ต้องมีญาติโยมคอยอุปถัมภ์ทั้งจุนผมก็เลยอยากเห็นบรรยากาศของการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันไม่เอากฎหมายมาจับอ่ะคุยกันได้ไหมอ่ะทีนี้ผมก็คุยกับพี่กรณ์บอกพี่เราก็พอจะมีทรัพย์ใช่ไหมมีลูกมีทรัพย์มีที่อยู่เนี่ยถ้ามีก็ตรงนี้ก็เอางี้นี่เมื่อวานคุยกับน้องสุพรรษาลูกสาวบอกเอางี้ได้ไหมคนอื่นเนี่ยเขาต้องเอาเงินไปถวายวัดนะนางสุชาดาก็นางวิสาขานางสุชาดาก็ต้องเอาเงินไปเอาของไปถวายพระถวายพระพุทธเจ้าได้แต่สรู้เนาะอันนี้เราไม่ต้องถวายพระมาเอาเลยอะวัดมาเอาอะท่านก็มองว่าเป็นที่ดินของสงฆ์เขามาเอาอะสละไหมถ้าเรายึดติดไว้อันนี้ของเราเราซื้อมาของเราแล้วเราก็ไม่มีเอกสารสิทธิ์กับถูกไหมหลักฐานการซื้อขายคือพอศาลลงมาดูแล้วศาลเห็นนะศาลเชื่อในสิ่งที่ป้าพูดแต่ว่าพอป้าไม่มีหลักฐานเนี่ยศาลก็ต้องตัดสินตามพยานหลักฐานอย่างเงี้ยครับเพราะงั้นเราก็ต้องกลับมาบอกว่าตัดใจให้ได้นะว่าไม่ว่าเราจะอยู่บ้านนี้หรือบ้านไหนหรือแม้กระทั่งอยู่ในร่างเราอะนะ
เราก็อาศัยมันชั่วคราวนะแล้วมันก็ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาเซลล์มันก็ตายไปตายไปตายไปเหี่ยวย่นกระไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเราก็ทิ้งร่างจิตก็ออกจากร่างเราไปบ้านเราก็ต้องออกจากบ้านนั้นไปยังมีที่อยู่ไหมมีพี่น้องสุพรรณสาลูกสาวมียังมีที่อื่นอีกปล่อยได้ไหมพี่กรพอจะปล่อยหรือวางได้ไหมคะปล่อยได้ไหมพี่ไม่ต้องตอบผมนะน้องสุพรรณสาฟังอยู่เนาะปล่อยได้ไหมวางลงได้ไหมแล้วเดี๋ยวให้ทางกรมคุ้มครองสิทธิ์ท่านอธิบดีทราบแล้วยุติธรรมจังหวัดเดี๋ยวไปคุยการคุยเนี่ยก็คือว่าเอาละถ้าคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วก็ต้องเป็นไปตามคำพิพากษาแล้วบัดนี้ทางวัดได้ให้ทนายความผู้ฟ้องทำหนังสือแจ้งว่าต้องออกภายในวันที่31ธันวาคมนี้แต่ของก็เต็มนะยืดเขาหน่อยได้ไหมหรือเอาเถอะวันนี้กลับมาทำสัญญาเช่าตรงนี้ได้ไหมเหมือนที่เคยเสนอให้ให้มันอยู่กันได้ไหมถ้าเมื่อไหร่บอกว่าเอาละวัดจะต้องการใช้ที่ตรงนี้ทำกุฏิทำวิหารทำอะไรก็แล้วแต่นะถ้าทำเอาไปค่ะแต่ถ้ายังไม่ทำให้เขาเช่าไหมเขาเสียค่าเช่าค่าตอบแทนให้กับวัดได้ไหมผมคุยกับพี่กรณ์อย่างนี้นะพี่กรณ์นะค่ะน้องสุพรรณสาครับค่ะนะฟังอยู่เนาะฟังอยู่ค่ะเดี๋ยวพอยุติธรรมจังหวัดเขาลงไปเนี่ยสิ่งที่พี่พูดทั้งหมดตอนนี้นะครับหนูคุยกับคุณแม่ด้วยคุยกับคุณแม่ด้วยแต่ถ้าทั้งแม่ทั้งลูกถ้าคุณแม่คุณลูกไม่มีที่อยู่ผมจะไม่พูดอย่างนี้เลยแต่ว่าถ้าเรายังพอมีที่อยู่นะกลับข้างกันเนาะค่ะการทำบุญใหญ่เสียนะถวายวัดกลับไปทำบุญใหญ่เสียมันจะเกิดเป็นบุญเป็นกุศลแล้วถามว่าตั้งแต่ปี2546เนี่ยแม่ทุกมาร่วม20ปีนะค่ะ20ปีเนาะแม่ทุกใช่ไหมน้องสุพรรณสาแม่ทุกไหมเรื่องนี้แม่ทุกมากใช่ไหมใช่ค่ะวันหนึ่งก็คุยกับหนูว่าถ้าแม่หายตัวไปเนี่ยยังไงเนี่ยแม่ก็เริ่มสั่งเสียใช่ไหมค่ะหนูควรจะมีแม่ไม่ต้องมีบ้านนี้หรอกไม่มีที่แปลงนี้หรอกแต่หนูควรจะต้องมีแม่แม่ก็ต้องมีหนูเนาะโดยที่ไม่ต้องยึดติดว่าเราจะต้องอยู่ตรงนี้ไปตลอดค่ะโอเคไหมลูกโอเคค่ะเนาะผ่อนลงคลายลงวางลงเนาะเราอยู่ชั่วคราวอาศัยอยู่ชั่วคราวค่ะไม่มีอะไรถาวรเลย เดินเข้าไปในวัดไผ่โรงวัวก็จะเห็นนะที่เขาทำเป็นเปรตเป็นคนตกนรกหมกไหมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะลูกนะว่าไหมใช่ค่ะเราสอนคนอื่นได้แล้วก็ต้องสอนตัวเองให้ได้ด้วยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวทางยุติธรรมจังหวัดจะติดต่อคุณแม่ไปแล้วคุยกันเจรจากันได้ไม่ได้ยุติธรรมคุยกับทางวัดถ้าวัดเขายอมก็คือยืดให้อยู่ต่อไปอีกนิดขายของให้หมดนะก็ย้ายหรือ2ทำสัญญาเช่าได้ไหม3ก็บอกไม่ได้อ่ะไม่ยอมอ่ะฟ้องแล้วศาลตัดสินแล้วออกค่ะโอเคก็ยอมออกก็ถวายไปซิจะได้สบายใจโอเคไหมลูกโอเคไหมค่ะค่ะนะขอบพระคุณทางรายการมากนะคะนะเป็นกำลังใจให้นะดูแลคุณแม่ดีๆนะได้ค่ะค่ะขอบพระคุณทางรายการมากเลยค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ